มาดูกันต่อเกม2ครับผมทีม Spirit อยู่ Radiant อีกแล้วอย่างนั้นเหรอฝั่งที่ทีม Spirit ถนัดก็คือ The Die เพราะเขาเล่นคล้ายๆ T1 สไตล์แบบฟาร์มๆยื้อๆแต่ว่าเขาได้ Radiant 2รอบเลยวะSpirit First Draft Ban Viper Outsider Ban Monkey King ทำไมสัมผัสได้ถึง Timber Soil อีกแล้วมันแบน Monkey First Phase เลยนะเว้ยมันอยากจะเล่นตัวที่แบบแพ้เล่น Monkey ชัดๆอ่ะสรุปว่าเกมเมื่อกี้นี่เรเซอร์ไมดัสเล่นเพราะว่ายาโทโร่มาเล่นบิวนี้ในแรงเกมนะครับแต่ผมเคยบอกแล้วว่าแรงเกมกับแข่งคนละอย่างกันเพราะว่าในแรงเกมเนี่ยไอ้พวกโปรเพลเยอร์ระดับเนี่ยใช่ไหมแบบท็อป100อ่ะเวลาบางทีมันแมทช์เมคกิ้งอ่ะมันก็เจอคนแรงประมาณแบบท็อป500ท็อป 1,000 มันก็ตบได้ทำไมพวก MMR สูงๆอ่ะถึงมันสูงเอาสูงเอาเพราะว่าวินเรทเขาเยอะมากกว่าคนทั่วไปอย่างผมเนี่ยผมเคยเช็คแล้วแรงเกมผมวินเรทอยู่ 56% ตั้งแต่เล่นมาแล้วคุณคิดว่าไอ้พวกแบบ 12,000 MMR อะไรพวกเนี้ยมันวินเรทขนาดไหนกันเชียวอ่ะมันสุดกู่ยิ่งกว่านั้นน่ะชัดถามว่าปกติทีมที่แพ้จะเลือกฝั่งกับ Last Pick เกมต่อไปหรือเปล่าครับทีมที่แพ้ในการโยนหัวก้อยครับไม่ใช่ทีมที่แพ้เกมทีมที่แพ้ในการโยนหัวก้อยซึ่งเราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นเราไม่ใช่อยู่ในล็อบบี้เราไม่รู้อยู่แล้วว่าใครชนะหัวก้อยเกมแรกคนจะรู้ว่ามีแค่ช่องหลักกันแหละแต่เวลามันเล่นแข่งเนี่ยคือแรงมันก็สูสีกันถูกต้องไหมมันก็ใกล้เคียงกันไปหมดอะเราเล่นกันเป็นทีม5ด้วยฉะนั้นเนี่ยเรื่องดราฟต์เรื่องเกมเพลย์สำคัญไม่งั้นคุณเห็นมาท็อปสันอ่ะโอ้โหอะไรก็ได้จะเล่นอะไรมิดก็ได้มันถึงเรียกว่าพับเกมไงเอาไซเดอร์เปิดซุสกับดราก้อนไนท์มาเคาน์เตอร์แบบตรงไปตรงมามากเลยนะเว้ยสปิริตกดปั๊กเอาไซเดอร์เอาดีเคมาเคาน์เตอร์ปักเลยสปิริตได้คอมโบปักกับดอนเบรกเกอร์ไปแบนมาซี่พอดีเอาไซเดอร์ไม่เอาดอนเบรกเกอร์ไปด้วยนะเขาก็เลยได้ดอนปักคอมโบเอาไซเดอร์แบนไทนี่ซูซับ4อันนี้แบบมี2ช้อยอะ DK ออฟเลนกับ DK มิดแต่ผมว่า DK มิดเพราะว่า DK มันเคาน์เตอร์ปักมันชนะเลนแบบตรงไปตรงมาแล้วมันก็จับปั๊กทั้งเกมด้วยเอาไซเดอร์แค่ต้องหาตัวมาคอมโบดาก็ไนเพราะดาก็ไนมันดาเมจไม่พอค่าปั๊กเช่น DK DK Bane DK Disrupt อะไรเงี้ยที่มันแบบว่าสตันเดียวแล้วก็ต่ออีกสกิลนึงแล้วปั๊กก็ตายแต่ผมว่าจับแบบนี้ดีนะถ้าจะจี้ปักอะ่ะเพราะว่าถ้าดูเมเจอร์ที่ผ่านมาแล้วไอ้ใครนะทีมสตรีทมันแพ้มันแพ้เพราะว่าโตลันโตมันเมคเพลย์ช่วงจบเลนเฟสไม่ไหวดังนั้นเนี่ยถ้าจี้โตลันโตเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตยาโทโร่ไม่ดีไปด้วยเฟส2 Spirit Band Beastmaster Beastmaster เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้สุดเล่นสบายเพราะมันให้วิชั่นสุดถ้าเล่นมันไม่หนักเกินไปมันก็ไม่ต้องพึ่งสุดนะในเลนเฟสแต่ถ้าโดนดอนเบเกอร์แครี่คอมโบไมเดนอะไรเงี้ยอันนี้คือสุดซับ4นี่ทำทีมระเบิดเลยเพราะว่าออฟเลนคือสู้ไม่ได้ถ้าโดนคอมโบนี้ไปปักกับดอนคอมโบอะไรปักเกี่ยวไงปักจับดอนวาร์ปลงทำไมแล้วหลุดเมตาเลนห่วยผมบอกแล้วเมตานี่คือเลนเราต้องการตัวตบตีในเลน
ม่ใช่ตัวดาเมจจืดๆแบบนิกแอซิดหรือไลออนถ้าอยากได้ตัวไลออนกดชาแมนครับมันเป็นยุคใครยุคมันยุคก่อนหน้านี้ไลออนก็ดีกว่าชาแมนใช่ไหมยุคนี้ชาแมนก็ดีกว่าไลออนเรื่องฟาร์มด้วยเหมือนกันได้ทั้งเลนได้ทั้งฟาร์มเลยแบน disruptor พอ disruptor ดาร์คไนท์คือคอมโบฆ่าปักแค่เอาโล่หม่งใส่แล้วก็ลมควันปักก็ตายละเอาไซเดอร์แบนสแนปกับปักหน้าทำไมแบนสแนปพอมีลาเล่นนะหรือว่าตัวเองจะเล่นคล็อกเวิร์กเล่นเรียบง่ายดีว่ะเล่นง่ายดีมากเลยแบบดาวน์ไนท์ตันปักออกเกอร์มาจ่ายรอบนี้สงสัยเป็นแครี่ตัวแบกของแรมซี่10 seconds remain 5 seconds เอาไซเดอร์แบนซับตัวเซฟไป2ตัวนะแบนดัสเซลกับปักหน้าแต่ผมรู้สึกว่าแบนปักหน้าเป็นพิเศษเกมนี้เพราะว่าสุดไม่ชอบถ้าสมมุติว่าคุณเล่นสุดซับ4แล้วเจอปักหน้าเนี่ยคุณร้องเลยเว้ยเทรดสู้ไม่ได้สเปลไม่ได้เจ็บหมดเพลงมันหายเพราะมันบักไงเมื่อกี้มันหลุดออกจากห้องพอกดเข้ามาใหม่เพลงมันจะเป็นเพลงในเกมเลยเว้ยมันจะไม่ใช่เพลงหน้าดับผมอยู่กับมันจนผมรู้ทุกแพทเทิร์นของบั๊กมันแล้วอ่ะสปิริตต้องมีตัวทาวเวสเซลถ้ามีตัวทาวเวสเซลจะดีมากเพราะว่า DK ช่วงรอยต่อไป BKB อ่ะมันไม่เก่งและเป็นสปริตกดคล็อกเวิร์กมาเองผมอยากให้ดอนเป็นคอเกมเนี้ยดอนเป็นออฟเลนหรือเป็นแครี่ก็ได้สักอย่างหนึ่งเพราะถ้าเป็นซับดอนคู่คล็อกเวิร์กเนี่ยมันเป็นซับเมเลคู่เลยไง5 seconds remainยุคไมเดนเป็นเมตาน่าจะเป็นยุคไอตอนที่คริสตัลโนวามันปรับให้ทำดาเมจ130อ่ะเราใช้มานา100อ่ะตอนนั้นเปี้ย100มานา260ดาเมจในเลนโดนฮีโร่2ตัวจักแครี่ควรคู่กับซับตีไกลไม่ต้องคิดว่าทำยังไงให้วิชอปเตอร์เข้าเมตาเว้ยอยู่ยุคใครยุคมันคือเราไม่ต้องไปคิดว่าจะทำยังไงให้ฮีโร่ตัวนี้เข้าเมตาได้เดี๋ยวพอคอนเซปต์เกมมันเปลี่ยนอะไอเรื่องเงินอะหลักๆคือเรื่องเงินเว้ยคือถ้าแบบทั่วๆไปเราก็ชอบไปโฟกัสกันที่ว่าคุณภาพฮีโร่ใช่ไหมต้องปรับยังไงให้มันแบบเก่งมันอยู่ที่เรื่องของภายนอกด้วยแมประบบเงินอย่างตอนนี้คลิปมันสำคัญกว่าคิวแอร์จัสติสคลิปอะเออถ้าสมมติมันโฟกัสคิวมากกว่าซับที่มันเน้นคิวมันต้องมาไอซับกรีดี้แบบสุดอย่างนี้ก็ต้องไปแต่ตอนนี้ตัวของสปริตทั้งหมดที่หยิบมาไม่ใช่ตัวทำวาโซRazor offlane ผมว่าเป็น offlane Razor สู้จักได้ดีมากถ้าเรื่องตีคลิปอ่ะนะ Razor สู้ได้แต่ว่าก็ต้องไม่ให้โดนจักปั่นฆ่าตายในเลนเหมือนกันอุ้ยแต่ว่าไม่ค่อยชอบ Razor off ว่ะพอสุดดันเป็น support
คือเลเซอร์มันต้องไม่ใช่ซูซัพพอร์ตอ่ะเออชอบเลนเป็นตัวที่เคาน์เตอร์จักได้อย่างดีมาก Spirit แบนไนท์ซ็อกเกอร์เพราะว่าปักแพ้แล้วมันตีคีปชนะจักจักไม่ชอบส่วนเอาเซเดอร์แบนเบนเอาเซเดอร์มองว่าเป็นดอนออฟเลนอะฮะดอนออฟเลนคอกเวิร์กซับ4แต่จริงๆแล้วมันไม่เข้ากันมันควรจะเป็น1เมเล1เลนคอกเวิร์กตอนนี้คือเช็คโลชานได้เอาท์ไซเดอร์ไม่มีตัวตีโลชานเลยสปิริตแบนอีนิกมาสงสัยเกมที่แล้วเข็ดทำเอาไว้ไม่อยากโดนเองเพราะว่าจั๊กมันเป็นตัวชนะเลนถ้าแบบคอมโบคิวอะแต่อีนิกมามันไม่แคร์เลนเว้ยมันแค่แบบมาดีเลย์เงินแครี่ฝั่งตรงข้ามมันได้หลายอย่างมากแต่เป็นส่วนตัวผมไม่ค่อยสนใจชาแมนเท่าไหร่จักคอมโบชาแมนนะเพราะว่าคุณกดชาแมนคุณต้องเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามเว้ยแต่ไม่มีอะไรแพ้ชาแมนในดาบนี้เอาไซเดอร์แบนไวเวิร์นทำไมถึงแบนไวเวิร์นดาร์คเซียคอมโบคอกเวิร์กและเป็นดอนซัพพอร์ตโอ้ไม่ก็4เมเลดาร์ฟจะคุมนรกอีกละไม่เป็นการดาร์ฟที่ไม่เป็นการดาร์ฟที่ไม่เหมือนใครชิบหายเลยสี่เมเลเว้ยมันแก้วอร์ดกันลำบากอ่ะแล้วมันเอาดาร์คเซียมาอีกแล้วไอฮีโร่ที่ใครเล่นก็แพ้ดาร์คเซียแก้เลนเลเซอร์ได้เพราะวิ่งออกแต่ดาร์คเซียไม่เคยชนะเลนใครในแพทนี้มันแทบจะมอบเลนให้ฝั่งตรงข้ามเลยเว้ยแล้วไปฟาร์มซ่อมหลังจบเลนดาร์คเซียดีถ้าเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามแต่ฝันของข้ามตัวที่แพ้ดาร์คเซียมีตัวเดียวคือดาร์คไนท์ตอนที่มันเปิดมังกรน้ำแข็งแล้วเราก๊อปร่างน้ำแข็งมันมาได้ like เอาเซเดอร์เป็นไลแคนเคาน์เตอร์จักว้าวว้าวสุดยอดสุดยอดเหมือนที่เราคุยเอาไว้เมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรเราต้องการออฟเลนที่เคาน์เตอร์จักได้แต่ว่าเอาเซเดอร์มันทำแบบนี้อีกแล้วอะเมื่อกี้แชทบอกอยู่แต่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูแชทบอกว่าเอาไซเดอร์มันเคยเล่น DK ซับ4พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยอันนี้ก็เหมือนกันคือทำไมต้องเป็น DK ซับ4วะมันต้องการเล่นไวเหรอคือแบบ15นาทีแล้วโถมเลยอะเพราะว่าถ้าเล่นซุดซับอะซุดซับมันต้องใช้เวลาฟาร์มเหมือนเขาอยากได้แบบ15นาทีกูถล่มอะเพราะถ้าเป็น DK เวล6อ่ะ DK ไม่ต้องการเงินไง DK มันแค่กูมีมังกรแล้วดันบ้านเห็นดาบนี้นะผมเชียร์เอาไซเดอร์เลยเว้ยผมดูดาบนี้ผมเชียร์เอาไซเดอร์เลยผมอยากเห็นเอาไซเดอร์แบบถล่มสปิริตกับดาบสุดปวดหัว2เกมมันเนี่ยคอมโบในฝันของสปิริตคือเดี๋ยวมาคิดภาพตามกันก่อนดาร์คเซียรวบเข้ากงปักดีมคอยใบหมู่โดดเหยียบหมู่จักปั่นว้าวโอ้โหแม่งในฝันชิบหายแล้วก็วักคุ้มออกจากดีมคอยอะไรเงี้ยแต่ผมบอกแล้วก่อนอื่นขั้นแรกเลยนึกถึงเลนก่อนครับไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องอื่นนึกถึงเลนก่อน
ไอ้พวกไลแคนวิเศษบีสมาสซัมมอนพวกเนี้ยจักไม่ชอบเพราะว่าเวลาเข้าไฟอ่ะมันจะมีสิงสารสัตว์เข้ามาเว้ยแล้วจักมันจะโดดสับลงซัมมอนหมดเลยเป็นตัวที่จักไม่ชอบตลอดทั้งเกมอ้าวเดินมาเช็คแล้วโดนป้อมตีรู้เลยเหมือนสปิริตจะรู้ละมีวอร์ดแน่ๆนั่นไงเมื่อกี้มันเดินเข้ามาตรงนี้แล้วโดนป้อมตีรู้วอร์ดแก้วอร์ดเรียบร้อยสปิริตอยู่เรเดียนครับส่วนเอาไซเดอร์อยู่เดอะไดมากับการดราฟที่ไม่เหมือนใครก็คือดราก้อนไนท์ซับ4ละโซนอีสต์ยุโรปตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็น NA 2เลยก็ว่าได้เรื่องของไอเดียการดราฟนะไม่เคยเห็นอันนี้ว่ะแต่ก็เข้าดิเข้าอาคณาจักดิซาโคด้าสตันแล้วก็ตัดบาวตี้ไปแบ่ง 2-2 เจอสตันแบบบ้านๆนะดิมงไล่จักออกจากเลนครับผมดอนเบเกอร์เปิดออฟเวนอมมามีแต่ตัวตู้ๆตีกันนะดูดิ3ตัวแบบดาเมจน้อยๆถึกๆวิ่งทุบกันสนุกสนานใช่เอาแล้วทีมสปิริตมันรู้ละเหมือนจะรู้แล้วว่าเขาเข้าเลนไม่เหมือนที่คิดเอาไว้ทำไมเขาเอาอะไรแค่มาเล่นเลนนี้ดาร์กเซียมันตั้งใจจะมาเคาน์เตอร์เลนเลเซอร์ไปแล้วไล่แค่น่ะเป็นหนึ่งในแครี่ถ้าเล่นแครี่สมัยก่อนนะเวลาคุณเจอดาร์กเซียมันมีเบอร์เลือดใช่ไหมคุณจะต้องมีความสามารถฟื้นเลือดหรือเคลียร์ไอรอนเชลได้ไวซึ่งไรแค่มันมีก็คือมันเอาลูกหมาไปแทะแทนตัวมันเองก็ไม่ต้องชนก็สลับเลนเอาจักขึ้นมาอยู่ท็อปเลนหนีแทนครับผมแต่ว่าคนที่เข้าเลนก่อนคือเอาไซเดอร์และเหมือนที่ผมบอกทุกๆครั้งว่าคนที่เข้าเลนก่อนได้เปรียบเพราะว่าได้เงินกับได้ XP นำไปก่อนแล้วดูเลน3ข้างล่างรับน้องแบบมงเออดาร์กเซียเข้าเลนมาเลเซอร์4ทับ5แล้วแล้วเลเซอร์เวล2แล้วแล้วตอนนี้ดาร์กเซียเพิ่งเวล1นะดาร์กเซียยังไม่มีเซิร์กดาร์กเซียมีข้อได้เปรียบข้อเดียวคืออยู่หน้าเซฟเลนตัวเองก็เลยแบบวิ่งหนีเข้าป้อมคือไม่มีใครตอบเลยนอกจากคอลแลปส์เท่านั้นกลับมาเป็น2-1-2ครับผมปล่อยเลเวลให้ไลแคนไปนะไลแคนต้องการ6ให้ไวช่วงเก่งมันคือช่วง5-6อ่ะ5ซัมมอนเวล3แล้วก็6อันติซากุระมาตัดเซนทรีบล็อกแคมป์สวยงามมากจังหวะ TP ของซากุระเพราะตรงเนี้ยเข้ามาแก้ก่อนนาทีที่2พอดีคีปเลยเกิดทันแล้ว DM ก็ขึ้นเวล3แล้วเหมือนกับปล่อยเลเวลไปแล้วเรื่องตีคีปอ่ะไลแคนชนะจักนะจักมันโจมตี57ไลแคนมันตี66บวกลูก2ตัวแล้วดอนเบเกอร์ที่ว่าเทรดเลนเก่งสุดๆในแพทตอนนี้มาเจอกับต้นตำรับนักเทรดเลนออกเกอร์มาจ่ายดอนเคาะไม่เข้าเลยดอนเบเกอร์ที่ว่าแบบเทรดเก่งๆนี่คือยังทุบออกไม่เข้าอ่ะออกมันอาร์เมอร์อย่างเยอะดูดิมาดิมาทุบผมมาเอาเลยก็คือจักแก้เลนไรแค่นไม่ได้และดอนที่เจอออกเกอร์มาจ่ายต้นตำรับซัพพอร์ตเทรดเลนก็ตีไม่เข้าเทรดไม่คุ้มมีโบสกาพยายามจะมาบล็อกแคมป์ครับผมไม่ให้ซากุระสแต็กคีฟนะแต่เป็นซากุระที่เทรดคุ้มกว่าอัพอีกไนท์มาอีกไนท์กับสไฟบาร์สตันเรื่อยๆแล้วไล่มีโบสกากลับไปที่หน้าป้อมอุ้ยเลือดเลย20แล้วดูคีฟเลนไลแคน15ส่วนเลนกลางไปเก็บรุนปาร์ตี้กันเติมขวดสกอร์คีพอกันเพราะมันฟาร์มมันทั้งคู่อยู่แล้วเลนล่างเป็นไงบ้างนะครับคนสุดท้ายที่ผมได้ดูแล้วเขาแบบเชี่ยวชาญนอกจากไอ้มิสือที่แชททักกันแล้วเนี่ยก็คือเซเบอร์ไลท์แกรนด์มาสเตอร์เทียดาร์กเซียตัวนี้นั้นได้ส่งให้เขาได้ลองแชมป์มาแล้วใช่ครับนี่ไม่ใช่ฮีโร่ที่ได้แชมป์แต่ว่าเป็นฮีโร่ลองแชมป์ครับผม
มันคือตัวปล่อยเลนอะคุณดูดิเออดาร์คเซียเซิร์กหนีแล้วไงอะเลเซอร์ตีคลิปคลิปเลเซอร์21แล้วดาร์คเซียเท่าไหร่7หยิบดาร์คเซียมาคือเอาเลยครับเอาเลนผมไปเลยคอลแลบหามุมอยู่หามุมอยู่หามุมอยู่สุดท้ายเอามงซาตานแล้วก็ไรคลิกตายไหมวักคุ้มตัดเซฟ1จังหวะแล้วแรมซี่ขอตีอีก1ทีพลาสมาฟิลสุดขอบเรียบร้อยผมดาร์คเซียแก้เลเซอร์ตำราโบราณโบราณถ้าย้อนกลับไปสักสมัย TI 3อ่ะวิธีการดาร์คแบบนี้ถูกต้องแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันสู้ด้วยคลิปครับผมออฟเลนแบบดาร์คเซียคือออฟเลนคลาสสิกยุคโบราณเลยคือกูไม่สนเลนกูเอาเลเวลแล้วเขาดักก็ไหนมาเล่นเลนนี้เพราะอะไรมาแก้ดาร์คเซียก็คือมันเซิร์กเมื่อไหร่เนี่ยมงเลยเว้ยสุดท้ายดาร์คเซียก็เลยไม่อัพเซิร์กไปอัพวักคุ้มแทนเผื่อจะเอาตัวรอดได้มิราก็ไล่เบิร์นมานาแรมซี่ไปเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเล่นแซนแมนเลยครับแซนแมนตัวอะไรวะเลนบนเป็นไงบ้างไลแคนคีฟ25เลนสบายแล้วเลนเนี้ยซับมันเป็นดอนเบเกอร์มันไม่ใช่ตัวแบบเซตคอมโบบ้านๆอะที่มันจะทำให้เขาเรียกอะไรสกิลหยุดแล้วจักปั่นได้เนี่ยตอนเนี้ยคนถามรัวๆเลยถามรัวๆบอกตัวนั้นตัวนี้ไม่โตไม่ตรงไม่ติดเมตาผมพูดอยู่คำเดิมเลนเฟสสำคัญแซนคิงไม่เอาเลนแล้วฟาร์มซ่อมซื้อบิงเคสเดียวกันแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไอ้ดาร์คเซียผมให้อย่างนี้เลยแรมซี่ซื้อฟอลคอนเบลดมามิรามีแปะไอเอ็นเชลมาครับผมส่วนยามิชอัพเป็นพ่นไฟเวล2วิ่งตามมิราไปขออีก1ไรท์คลิกซิมิราไม่ตายรอดไปแต่คลิปก็ไม่ชนะแล้วคราวนี้ภาพที่ผมคิดเอาไว้ในหัวคือเดี๋ยวรอดูภาพเพราะรุน6นาทีก่อนด้วยสภาพเลนที่มันป่วยๆถึง2เลนนะโอเคให้ความหวังนี่หว่าเออให้ความหวังว่ะวิ่งกลับบ้านแล้วโดนผ่าแล้วเป็นซากุระตัดอิลูชันรูนไปเป็นรูนที่ไม่ได้สำคัญเนี่ยจักสู้กับลูกหมายังจะไม่ไหวเลยนี่คือซื้อเวทแปนบวกอาร์เมอร์มาแล้วนะดาร์คเซียตายแล้วครับผมดาร์คเซียมีเซิร์กแต่โดนหม่งตอนจ่ายเซิร์กผมไม่รู้นะคุณรู้สึกยังไงแต่พอผมดูดับแล้วเนี่ยผมรู้สึกผมเชียร์ทีมเอาไซเดอร์มากภาพที่คิดเอาไว้คือด้วยสภาพที่ป่วยถึง2ตัวคอแบบเนี้ยปักทำได้แค่ทำคีปฉะนั้นเนี่ยดาร์กอนไนท์ซับ4เนี่ยแม่งเปิดมังกรดันบ้านกับหมาถล่มบ้านสบายๆแน่นอนดูทรงแล้วปักมันได้แค่ทำคีปไงดันคีปออกดันคีปออกเฉยDM เลือดโลมีไฟด้านล่างจับยามิชเข้ากงครับผมโดนพาวเวอร์คอกดีดไปแล้วตรงนี้มีลาได้คิวโอเคพอใจแล้วแค่อย่าให้เงินดาร์คเซียเว้ยคือดาร์คเซียมันป่วยอยู่แล้วอย่าให้เงินก้อนดาร์คเซียเมื่อกี้ดาร์คเซียได้แค่แอดซิสดีจากก็ได้เวล3แล้วยังไม่ได้อัพสกิลเพิ่มนะรอดูอยู่ว่าเกมนี้ต้องเล่นอะไรระหว่าง Ignite ทำคีปหรือว่าจะเล่น Bloodlust ปั๊บเพื่อนแล้วเดี๋ยวเฮมโดมาก็สตาร์ทแล้วแล้วจักยาทโลกเกมนี้ครับเล่นฟูรี่นี่ก็ทำตัวฝืนกระแสโลกอีกแล้วยุคนี้เขาเล่นมิโยเนียกันพี่เล่นฟูรี่ฟาร์มยาวเพราะเขาคือใครเพราะเขาคือยาทโลก็อดดีมคอยจับซูดซูดเดินวนไปวนมาแล้วก็รอเวลาดีมคอยหมดแล้วก็ปะจึงโดดเอาแต่โดดไม่ออกเฉยไม่ได้เดินต่อกลายเป็น GBK ครับผมโดนไถโดยแบตเตอรี่ซอจนตายคอลแลบมาช่วยวักคุ้มบวกไถสบู่เก็บคิวทางด้านออคเกอร์ไม่ได้อีก1คนแต่คอลแลบไม่ได้คิวนะคอลแลบได้แค่แอซิดเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสตันและมงและดูดดาเมจจิ้มคอลแลบคอลแลบรีบเซิร์กหนีแต่ไม่รอดแรมซี่ดับเบิลคิวครับผมเรเซอร์4คิว2แอซิด10นาทีเงิน 5,000 แน่นอนสภาพนี้ก
คือดาร์กเซียเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวเองจนแล้วนะเว้ยมันคือมันทำให้เลนส์ฝั่งตรงข้ามสบายด้วยเว้ยมันทำให้เลเซอร์รวยอะ DM วาร์ปย้ายเลนมาครับมาถล่มทาวเวอร์แล้วตอนนี้ไม่สนข้างบนละปล่อยแจ็คมันฟาร์มไปยามิสเดินเข้ามาม่งดูดดาเมจแล้วก็รีบเซิร์กหนีแต่อะไรสปีดนี้เองจะหนีทันเหรอนี่คือไลแคนครับผมไลแคนไม่สนใจเซิร์กเพราะว่านี่คือสปีด550ทันเดอร์ก็อดหลาดเติมดาเมจมาแล้วเรียบร้อย DM เก็บไป2เลยเมื่อกี้มิลามาขังซัมมอนของไลแคนแต่ไลแคนนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะซัมมอนมันชนะคอกเวิร์กอยู่แล้วคอกเวิร์กซัพพอร์ตอะแพ้พวกซัมมอนพวกนี้เว้ยแพ้พวกซูเอาไซเดอร์ถล่มเซฟเลนทาวเวอร์ไปเรียบร้อย GPK ฟาร์มขึ้นคาย่าส่วนด้านบนนี้ส่งออคเกอร์มารับเลนแต่ออคเกอร์มันดีเฟนส์เลนไม่เก่งนะไม่มีสกิลเคลียร์คลิปเลยอีกไนท์มันพอทำได้ครับแต่ไม่ค่อยดีเปียโมชก้ามาตัดรีเจน GPK ถือว่าเป็นรูนที่สำคัญมากของ GPK จบ10นาทีมาจักที่จะขึ้นฟูรี่เงิน 3,800 ในขณะที่เลเซอร์เงิน 5,300 และ GPK ซื้อยามานามาเติมเองเพราะไม่มีขวดเฮ้ยไอเทมป่าดีโอเชียนฮาร์ทตอนนี้ซุดกลายเป็นสัตว์น้ำไปแล้วครับเพราะว่าซุดอะยืนในน้ำรัวๆเลยโอเชียนฮาร์ทมันดีนะเวลายืนในน้ำได้รีเจนเลือดรีเจนมานาแบบมหาศาลสำหรับไอเทมป่าเทียร์หนึ่งฮุกช็อตอินยูเฟสจับทันดันยามิชมายามิชมีมังกรแต่ยังไม่ได้จ่ายและมีโพสก้ามาร่วมจอยด้วยก็ปล่อยยามิชตายไปครับผมเดี๋ยวไปต่อชาร์เวอร์เลนกลางนะตอนนี้ทางฝั่งเอาไซเดอร์จะเริ่มมูฟไปเลนกลางต่อละยกเว้นว่ามันจะได้แฟรี่ทิกเก็ตมานะถ้ามันได้แฟรี่ทิกเก็ตมาคือสุดชอบที่สุดละใช้ได้ยาวยันเทียร์3เลยแล้วเดี๋ยวมาดูช้อยส์ไอเทมคอลแลบว่าไอเทมหลักจะเลือกอะไรตอร์นันโต้วิชเบลดมาละดาเมจมาแล้วตอนนี้ส่วนออคเกอร์ก็คือบลอดลัสนำแล้วครับตอนนี้เป็นตัวบัฟให้เพื่อนละให้เพื่อนฟาร์มได้ไวขึ้นจะบอกว่าแรมซี่มันซื้อ BKB ไวมากเลยว่ะดูไอเทมแรมซี่แรมซี่ไม่ซื้ออัปเกรดรองเท้าด้วยปกติเขาจะอัปเกรดรองเท้ากันนะแรมซี่นี่คือจะไป BKB แบบ13นาทีอ่ะปักร้องไห้อ่ะดาเมจก็ไม่เยอะอยู่แล้วจะ BKB 13นาทีจะรีบไปไหนเนี่ยตอร์โต้เอ้าออฟเข้ามาโดนยามิชมงตัด1จังหวะไปเกี่ยวได้เป็นแรมซี่แรมซี่โดนไถจากแบตเตอรี่ซอลแต่ตายแรกกับปักไปถือว่าคุ้มแล้ววักคุ้มซื้อเวลาคอลแลบไม่รอดอยู่ดีจนมุมครับผมจนมุมของจริงเหลือเป็นมิลากับมีโพชก้าเหลือ2ซัพพอร์ตตอนนี้มีโพชก้าสุดมานาหมดนะสุดมีโดดสโลว์อีกรอบนึง DM วิ่งเข้ามาลุมกัดแล้วเรียบร้อยเป็น GPK Double Kill ไลแคนเชฟชิปมันก็เหมือนกอสเตรนนั่นแหละทางฝั่งของทีมสปริตครับผมพยายามทำสเปซเต็มที่เพื่ออย่าโซโล่นะวิธีการเล่นแบบเดิมๆ4คนทำเกม1ฟาร์มที่ตอนนี้เขาไม่เล่นกันแล้วมีตัวอย่างให้เห็นจาก DPC โซนอื่นมากมายมหาศาลครับผมแต่ดูเหมือนว่าทีมสปริตอาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าเชื่อมั่นในวิธีการเล่นของตัวเองดราก้อนไนท์ซับ4ก็เตรียมซื้อบิงต่อจะได้มงปักได้เหมือนที่โดนมงเมื่อกี้แหละคือมันเล่นกัน4คออ่ะ4คอแล้วออคเกอร์บัฟอ่ะออคเกอร์คือธาตุอ่ะฮุกช็อตจับหมาหมาไม่มีเชฟชิปหมาไม่มีประโยชน์ช่างหมามันปล่อยหมาแทงไปครับผมอย่างน้อยหมาได้แทงได้มีประโยชน์ไฟแล้ววักคุมดูดแป๊บนึงโดนพ่นไฟ2เดินสวนลำคอนแต่โดนลำคอนเต็มข้ออยู่ดีสุดท้ายยามิชตายไปด้วยยามิชเกมนี้เขาบิ้วอะไรมาเขาเล่นพ่นไฟ4เขาเล่นไม่ถึกเลยเขาเล่นพ่นไฟ4ทำคลิปได้ฟาร์มได้เกมเริ่มแบบสวิงสวิงบ้างแล้วเพราะว่าไอ้4คนที่มันวิ่งไปทำเกมเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มจะได้คิวมันเริ่มตัดเงินของฝั่งเอาไซเดอร์ไปได้ถ้าให้เวลาจักอีกสักประมาณ20นาทีก็เกมน่าจะเป็นของสปิริตละออคเกอร์ตอนนี้ก็เป็นยาฉะฟรีครับบอทลัสเต็มละวิ่งไวตีไวแบบยาฉะดาร์กเซียไอเทมหลักเลือกเป็น Red Pack
ว้าวนี่เป็นช้อยส์ไอเทมหลักที่ไม่เหมือนดาร์คเซียคนไหนเลยวะเราจะเห็นอยู่2แบบก็คือบิ้วบลิงค์ชาร์จกับบิ้วเซปเตอร์อันนี้ดาร์คเซียไอเทมออร่าอ้าวว๊อตฮุกช็อตติดลูกหมาลูกหมามันล่อโดนสตันซิงเกิลทาร์เก็ตกันคนละตัวและดอนขอวาร์ปลงมามาตายเพิ่มอีก1คนหรือเปล่ามาโยนค้อนใส่ไปมีทันเดอร์กอร์ราดเติมดาเมจได้ผมมีโปสก้าพยายามจะหนีส่วนมิรานั้น TP หนีไปได้1เทรด2เอาไซเดอร์คุ้มอีกได้แอนตี้ของฝั่งทีมสปริตมาด้วยมาเจอโตรันโตโตรันโตเองก็วิ่งหนีสปีดของไลแคนไม่ได้หรอกถ้าไลแคนจะตามนะแต่เชฟชิปเขาจะหมดแล้วเขาเลยแคนเซิลไฟแล้วมาเอาทาวเวอร์เลนกลางกันต่อหมาก็ซัดทาวเวอร์เรียบร้อยครับผม15นาทีได้2ทาวเวอร์ไปก็ไม่ได้แย่สำหรับทีมสปิริตนะเพราะว่าจริงๆระดับของทีมเอาท์ไซเดอร์มันควรจะได้ทาวเวอร์เถื่อนกว่านี้อีกแลมซี่ BKB มาแล้วทำไมแลมซี่ถึงข้ามพาวเวอร์เทรดไปได้เพราะว่านี่ครับเพราะนี่คือพาวเวอร์เทรดครับมันต้องดูที่ไอเทมที่มันเป็นอิมแพคกับทีมไฟท์ผมถึงบอกว่าทีมสปิริตมันฟีลลิ่งคล้ายๆ T1 ไงสภาพมันเนี่ยยังยื้อได้ยังโอเคแต่เลือกไฟต้องดีเลือกไฟไม่ดีก็ระเบิดโตรันโตได้รีเจนมาและจะทำเมดสเลเยอร์อันนี้เป็นปลั๊กสายตีอ่ะเนี่ยเกมนี้คือเขาอยากได้กันเวทอยู่แล้วเพราะเจอซุดถ้าเป็นไม่ได้อะไรก็ตามที่แบบมันบวกกันเวทให้โดยที่ซื้อมาแล้วใช้ประโยชน์มันโอเคก็คือเขาเล่นเมสเลเยอร์ทำบลอดทอนแล้วก็จี้สุดเป็นไอเดียที่น่าสนใจแต่สังเกตดาเมจออกเกอร์มั้ยดาเมจออกเกอร์คือแบบไม่มีเลยเพราะเป็นยาฉาบฟรีให้เพื่อนไปแล้วจะลากมาให้โตรันโตซ้อนที่ไฮกราวด์ผมทางฝั่งเอาท์ไซเดอร์รู้ตัวไหมว่าจะโดนล่อส่งออกเกอร์ไปหม่งให้ตัดสินใจได้ดีมากครับผมนี่คือวิธีการเล่นออกเกอร์มาจ่ายนะซับ5ที่หม่งดีที่สุดในเกมยิ่งกว่าคอกเวิร์กคอกเวิร์กยังหม่งไม่เท่าดีเท่าออกเกอร์ถ้าคุณเคลือบแข็งใจคุณรู้สึกสงสัยพื้นที่คุณเอาออกเกอร์ไปหม่งเลยแต่ฟาร์มไปเลทเกมเนี่ยออกเกอร์มันห่วยที่สุดแล้วในบรรดาซัพพอร์ตดับเกมเนี่ยฉะนั้นเอาไซเดอร์นี่ยื้อไปเลทไม่ดีอ้าวชิบหายเลเซอร์โดนจับข้างล่างแล้วเสีย BKB ด้วยแลมซี่เป็นทาวเวลเลยครับเกมนี้คือจะใช้ประโยชน์จากบอดลัดแบบขั้นสุดเลยนะวิ่งไวมากๆอยู่แล้วแล้วก็มีบอดลัดมาเสริมอีกคอลแลปส์รีบ TP หนีมีวอชก้าหม่งให้นะยอมตายแทนไม่แย่การตายตรงนี้มีวอชก้าตายล่อ BKB เลเซอร์ได้แล้วก็ล่อเชฟชิปของไลแคนด้วยทำให้แครี่สบายมากสังเกตยาโทโร่ตอนนี้คือสกอร์แบบ0-0นี่คือสุดยอดเกมของยาโทโร่เลยเว้ยยามิชยังไม่ได้บลิงค์ด้วยแล้วก็ได้ฟูรี่มาละส่วนคอกเวิร์กก็สวยเหมือนเดิมคอกเวิร์กเหมือนเบนครับผมเจอซัมมอนของไลแคนเมื่อไหร่กูตายแล้วปักมาละเมสเลเยอร์เมสเลเยอร์มันได้กันเวทด้วยนะเหมือนเราซื้อคล็อกอ่ะก็จะเหนียวกับซูสมากขึ้นดาเมจเบิร์สอาจจะไม่จัดแต่ว่าถ้าได้ตีเรื่อยๆอ่ะก็โหดอยู่แล้วก็วลาดเกมนี้ก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยเพราะมันบวกดาเมจทีมคอยเกี่ยวแล้วดอนเบเกอร์วาร์ปลงมาเติมแล้วก็หวดโฟกัสที่ DM เรเซอร์วาร์ปลงมาจากบูสต์ออฟทราเวลผมพลาสมาฟิลเก็บมีโพชก้าคืนไปแต่ว่าเอาไซเดอร์เทรดไม่คุ้มอยู่แล้วมันเป็นซับเทรดคออ่ะเพราะไรแค่นมันโดนล่ออันติไปก่อนหน้านี้แล้วโดยไฟข้างล่างถือบอกว่าไฟเมื่อกี้เป็นคุ้มสำหรับสปิริตนะใส่บอลลัดไปมูฟสปีด505มีแค่เซิร์กดักเซียเท่านั้นที่จะพาวิ่งหนีไปได้ถ้าเซิร์กหมดเมื่อไหร่ก็คือตามไม่ทันยามิชมีบลิงก์ก็ผมเฟิร์สบลิงก์เลยสโมกนะจะไปเล่นกันสักหน่อยเดี๋ยวซับซื้อฟอร์ตาร์ฟด้วยมาเคาน์เตอร์คล็อกเวิร์กและโตรันโตไม่ยอมกลับเอาแต่ว่ายามิชบิงมาไม่ได้ม่งครับผมเขาออฟหนีไปแล้วก็ไปไม่ถึงตัวโตรันโตกลายเป็นโตรันโตสเปซปีกเกมนี้คือทีมสปิริตนี่กลับมาเข้าสู่โหมด4คนทำเกม1ฟาร์มแบบ
จริงๆละโหมดเอาจริงละนี่นี่คือโหมดประจำของสปิริตเลย4คนแบบทำทุกอย่างให้โดยที่แครี่ไม่ต้องมายุ่ง0-0มารวมกันสโมกและมาเจอซูสชิปหายแล้วดีมคอยเกี่ยวสุดว้าวมีเฮสรูนเลยผิวมากๆอ่ะเป็นไงล่ะจุกล่ะจุกแล้วโดดหนีด้วยเอาโหสุดเฮสรูนพอดีก็เลยผิดจากที่คิดเอาไว้ครับผมตรงนี้มุดหลบจากก้อนเทลได้ด้วยคอลแลบมาวักคุ้มช่วยเซฟตัวละโต้อีกหนึ่งทียามิสเสียทันด้านของตัวละก้อนเทลไปแล้วจิมเคกำลังวิ่งมาแบบไล่พิโรธมาผ่าตามเติมแล้วเรียบร้อยแรมซี่ที่วิ่ง505จัดการตัวละโต้ไปได้ส่วนจิมเคก็จัดการมิราได้อีกหนึ่งคนตอนแรกคุณอาจจะคิดว่านี่คือซูสน่าจะคิวไว้ง่ายแต่ซูสมีเฮสรูนเว้ยและเอาไซเดอร์ที่มีเฮมใหญ่ครับผมชนะไฟก็เลยเข้าโรชาเลยไลท์แค่มันช่วยเอาโรชาได้นะมีหอนลดเกราะมีเฮมใหญ่ตรงนี้เอ้ยวักคู่หมอจะหลุมโรชาได้ไหมยาทโรโดนซันหม่งไปตามต่อด้วยไฟบาสตรงนี้มีโปสกาโดดลงมาฮิวเติมเลือดให้ก่อนส่วนแรมซี่นั้นดูดาเมจที่ยาทโรเต็มข้อยาทโรไม่ได้จ่ายอมตะชั่วคู่ครับผมดันโดนแรมซี่แบบจี้คนเดียวโซโล่คิวไปเลยช็อตนี้เริ่มจะเลือกไฟผิดแล้วนี่คือผิดอย่างต่อเนื่องเลยนะสโมกเฟลฝืนอีกรอบนึงและเฟลผมบอกแล้วสปิริตเท่ากับ T1 เล่นสไตล์คล้ายเดียวกันแต่เลือกไฟไม่เก่งเท่าเดิมไม่เหมือนตอน TI ผมพูดเลยว่าตอน TI คือช่วงที่ท็อปฟอร์มที่สุดแล้วของสปิริตกับ T1 ทีมที่เล่นสไตล์เดียวกันไหนใครมีปัญหาอะไรแรมซี่ทาเวลไล่ตบทุกที่ครับผมสกอร์918ย้อนกลับไปสมัยปี2017แรมซี่ถือว่าเป็นแครี่ที่ดุที่สุดในโซนนี้และจุดเด่นของ VP ในยุคนั้นคืออะไรความแอคทีฟความที่แครี่เล่นดุยาโทโร่มันเป็นเด็กรุ่นใหม่นี่เป็นอดีต Rising Star จากเกมเงินเสมอนำ 4,000 เลยตอนนี้แล้วตอนที่เรเซอร์มันโดนไล่เงินแจ็คมาใช่ไหมไฟเมื่อกี้ไปก็แตกตาม 1,500 แล้วแต่แจ็คอะมันจะต้องมีฉาดแจ็คมันจะต้องมีสกาดิด้วยมันถึงจะเก่งโอ้โหพูดเลยว่าแจ็คตัวนี้มันบิวตีเว้ยคือจักตัวเนี้ยมันบิวตีเว้ยมันเป็นบิวเอาขำๆของอาร์เมะเวลาอาร์เมะเล่นเกมแบบขาดอ่ะทำไมป่ะอ่ะเบียดแดนหนึ่งใช่ไหมนี่โกเวบี้ก็เล่นแบบนี้อ่ะปั่นซีพีทันเสาฮิลอัพแค่2ฉะนั้นน่ะต่อให้อมตะชั่วคู่ไปเขาก็ปักเสาฮิลพลิกไฟกลับมาไม่ได้แล้วซัมมอนมันเยอะเสาฮิลมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาเล่นบิวตีเขาอัดสเตตอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันต้องเล่นไอ้นี่ต้องเล่นปั่นชาร์จกับเมลสตอมถ้าเล่นฟูรี่อ่ะครับคุณปั่นแล้วโจมตี 75% ใช่ไหมมันไม่มีผลของเมลสตอมมาด้วยมันก็ไม่ได้คุ้มเท่ากับบิลเมลสตอมที่แจ็คเขาแบบเป็นเมตาตอนนี้คือมันก็ว่ามันก็เก่งแบบกลางๆอยู่แล้วแล้วเขาหาบิลมันเจอเราต้องเล่นมิโยเนียชาร์ดเว้ยแล้วเมื่อกี้พูดมันไม่มีผลเมลสตอมอ่ะมันจะบอกว่าเอชาร์ดมันไม่มีผลฟูรี่ยิ่งเราปั่นแล้วตีไปด้วยอ่ะเมลสตอมมันตอบโจทย์กว่าไงแรมซี่วิ่งไวกว่านะมิลาต้องเข้ามามงยอมตายแทนแต่ว่ามีฟอสออกไปได้ครับผมจักไม่สามารถวิ่งหนีเลเซอร์ที่แบบมูฟสปีดขนาดนี้ได้โอ้แล้วเสาอ่ะเสาช้าไม่สนเสาเว้ยเสามันช้าจะวิ่งข้ามไปหาคอลแลบแล้วแล้วด้านหลังล่ะ DM วิ่งมาไล่มีโปสกาขากลับก็ผมมีโปสกาเจอซัมมอนลุมกระทืบตายส่วนจักเนียนหนีไปฟาร์มแล้วเพื่อนๆนั้นชิบหายกันไปหมดแล้วตอนนี้ดาร์คเซียก็โดนจับได้อยู่ดีสเปซเพื่อให้จักฟาร์มอย่างเดียวและจักเตรียมจะซื้อลิงเคนนะจะได้ไม่โดนมงส
ซัมมอนของไลแคทน่ะเก่งขึ้นกว่าเดิมด้วยได้ฟรียาชะเข้าไปแล้วจั๊กคือเจอใครก็ปั่น TP หมดอะส่วนแรมซี่ได้รีเฟรชเชอร์มาแล้วครับคือถ้าเล่นจั๊กแบบนี้ใช่ไหมมันจะไม่มีไอเทมพาวเวอร์สไปค์เลยเว้ยมันไม่มีจุดเก่งของมันอะจั๊กเซียร์เรดแพ็กที่ได้ไปเป็นบิงกับชาร์ดเนี่ยมาดูเรเซอร์ตอนนี้เวล17ไอเทมเรเซอร์มันไวไปหน่อยอันติเวล3ยังไม่มาทาเลนต์ยังไม่มาส่วนโตรอนโตยังไม่ขึ้นบอททอนนะเอาสแตทก่อนแซงคาย่าแต่ขึ้นแซงมาเพื่อจะได้ไม่โดนหม่งแล้วตายจะฆ่ามังกรให้ได้ถ้าฆ่ามังกรไม่ได้มังกรมันจะอยู่ทำคีปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะและคีปมันจะเสียไป1เลนมังกรทำสเปซครับผมโตรอนโตเริ่มหมดความอดทนแล้วต้องจ่ายออฟหาเรื่อยๆสุดท้ายได้มังกรสักทีแต่ระหว่างนั้นมังกรสเปซมีโปสกาโดนจับยาทโร่ก็ปั่น TP หนีเหมือนเดิมเดี๋ยวอีก2เลเวลแรมซี่ก็จะเป็นช่วงก๊อตละเลเวล20กับชาเลนจ์พาทีแล้วก็อันติเวล3อุ้ยมีคนมาดักโตลันโตขากลับว่ามีวอร์ดอยู่ครับผมตัดเคอร์เรียยาทโร่ไปได้ยาทโร่กำลังจะประกอบลิงเค้นแล้วมันมีวอยสโตนอยู่ในนั้นก็คือลิงเค้นโดนดีเลย์3นาทีตอนนี้หาดาเมจไม่เจอเพราะว่าออฟเลนไม่ใช่เซมิแครี่ออฟเลนเป็นแค่ตัวเปิดซัพพอร์ตก็ไม่ใช่ตัวดาเมจเหมือนกันซัพพอร์ตเป็นตัวเปิดแล้วตราบใดที่จักยังโนดาเมจแล้วก็ปักมันก็มีดาเมจเท่านี้แหละทุกคนก็รู้กันดีต้องรอเลเวล20ทาเลนต์ก่อนผ่าเปิดวิชั่นไปสุด20อ่ะนะโอ้แล้วสุดตัวนี้เล่นทาเลนต์อันติด้วยสุดจะเล่นเบิร์สอ่ะสุดเล่นผ่าอันติบวก101ปกติจะเล่นไลนิ่งโบสตันกันและขึ้นป้อม3เลยครับแบบไม่รอเอจงเอทิสแล้วจะเรียกไฟท์กับทีมสปิริตโอ้เหมือนจะเห็นสุดระหว่างทางตรงนี้ไว้ observe board แล้วก็แบบอ้อ illusion นะillusion just illusion ครับผมเป็นไงบ้างด้านล่างโดนแทบไปครึ่งหลอดแล้วเสีย fortify ด้วยมารอบหน้าคือบ้านแตกแลมซี่ขึ้น lotus of เอ้าจัดการยามิชไปได้และมีโปสก้าดันวาร์ปลงมาเสิร์ฟเพิ่มอีก1คนเรียบร้อยครับผมแรมซี่มอนสเตอร์คิวด้านหน้ามี DM ดักด้วยเฟสเชฟชิปมาได้มิลาเพิ่มอีก1คือแครี่กำลังจะออกของแทนออฟเลนว่ะเพราะออฟเลนจะซื้อเฮกเวตอนนี้เขารวมพลังกันช่วยสู้ปกติแครี่ไม่ซื้อโลตัสซอฟอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่นี่คือออฟเลนเขากำลังซื้อเฮ็กซ์เหมือนกันก็เลยแบ่งหน้าที่กันไปดีมคอยจับ2แต่ดาเมจอยู่ไหนแรมซี่จ่าย BKB ไม่สนใจดีมคอยแล้วเว้ยอย่าทะเลาะเมื่อไหร่ออมนีสแลชของคุณจะมาออมนีครั้งแรกของเกมเกมนี้อยู่ไหนแล้วเจอนิมบัสผ่าเข้าไปอีก1ฮีอีก1ที่ตายไม่ตายเลือดเหลือ30แต่โดนอิงไนท์เผาเกือบตายสุดอีเบลดถอดแสงคาย่ามาทำอีเบลดเบิร์สครับผมนับเวลาโลชานใกล้จะมาแล้วถอยมาสโมกกันแต่สโมกคาวอร์ดพอดีทีมสปริตนั้นเลือกที่จะไปสวนเขาไหมเพราะว่าต้องนับเวลาโลชานเหมือนกันนะโลชานจะมาแล้วลิงเค้นจักที่โดนตัดไปก็มาละคือเหลียเกิดแล้วตอนนี้ได้โลตัสมาสะท้อนอะไรได้บ้างสะท้อนออมนิสแลชล้างใบเว้ยแต่หลักๆนี่คือมันสะท้อนออมนิเลยนะเว้ยล้างใบกับสะท้อนออมนิมีแค่นี้เลย
คุณคิดว่าแรมซี่จะกดโลตัสออฟสะท้อนออมนิทันไหมเจอมังกรดำทำคีปครับผมแต่เปิดเผยตัวไม่ได้เดี๋ยวศัตรูรู้และสโมกมันหลุดหายไปไหนใครกันนะมันคือดาร์กอนไนท์บนไฮกราวตรงนี้ครับผมและเห็นผ่านวอร์ดหมดเลยนะยามิชเตรียมตัวเปิดมังกรมงเซอร์ไพรส์ใส่ปักและก็พลาสมาฟิลนิมบัสวางไว้ก่อนอ้าวมีโฟสกาโดดมาฮีลให้ก็เลยตายเลยแรมซี่วิ่ง550ทาเลนต์วิ่งไวว่ะเขาไม่เล่นพาทีเขาเล่นวิ่งไวครับผมไม่มีวันที่เองจะหนีไปจากข้าได้เฮสตลอดเวลากด2พา2 BKB เรียไปเรื่อยๆใครจะมาสู้กับเบรเซอร์บ้างไม่รอดคอลแลปส์อย่าโซโล่ยังวิ่งไปวิ่งมายังหามุมไม่ได้ครับผมจะทำยังไงดีในไฟออมนิสิพ่อหนุ่มเมื่อไหร่จะออมนินี่คือเล่นมา30นาทียังไม่เห็นออมนิเลยนะเอาแต่ฟาร์มไปเดียวเตรียมตัวปั่นก่อนอ่ะปั่นแบบสายนี้ไม่แรงแต่ทาเลนต์โอเคเล่นทาเลนต์ปั่นนะผมนึกว่าทาเลนต์ตีนะ GPK โผล่มาอีเบดเบิร์สโทรนโต้ตายเลยถึงเวลาหรือยังพ่อหนุ่มยังอันนี้ก็ไม่ต้องใช้อันนี้มันเป็นแค่ซัพพอร์ตยังว่ะนี่เป็นการเล่นจักรน็อตที่ยิ่งกว่าอินิกมาซะอีกยังไม่ได้จ่ายออมนิสักครั้งทางฝั่งของเอาไซเดอร์จ่ายอัติหมดแล้วนะไม่ค่อยพร้อมสู้เท่าไหร่ฝั่งของจั๊กก็ยังอยู่ด้วยเอาไซเดอร์เลยไม่เข้าโรชานต่อยังไม่ได้ตัวสำคัญตอนแรกนึกว่าจะเล่นบิลแบบอาร์เมสละไอเบรดแดนคีอะแต่ว่าคียังไม่ได้อัพเกินเลเวล1นะเอาไปลงสเตตปักอุตส่าห์ซื้อเมสเลเยอร์มาเอากันเวทแต่เจอซุดซื้ออีเบรดมาแอมแล้วบูสซุปทาเวลเล่นกับไลแคนคุ้มได้เพราะไลแคนซัมมอนมันอยู่ทั้งแมปอ่ะเปิดวิชั่นไฮกราวไปก่อนบาวตี้ลุยยังอยู่เก็บบาวตี้ไปแครี่เงินห่างกัน 3,000 ครับตอนนี้เดียมครึ่งทางเฮกซ์ซะตอนนี้แล้วก็ส่งคีปมาทำคีปเลนล่างโอ้โหออฟไปโดนไลแคนว่ะตัวพ่อโดนเปิดโปงแล้วต้องถอยก่อนถ้าพ่อโดนจับคือพ่อทำอะไรไม่ได้เลยมีแค่ถึกอย่างเดียวเอาไซเดอร์สโมกต่อรีเฟชเชอร์จะมาใน30วินาทีนะถ้ายังไม่ต้องไฟแล้วรอครึ่งนาทีได้จะดีมากสำหรับเรเซอร์เมื่อกี้มีบอชก้ากับบายแบ็กมาแล้ว1คนมาดูบายแบ็กดีกว่าเพราะสำคัญกับโรชานไฟเอามันบายมา3เลยแหละเอาไซเดอร์เข้าโรชานครับมีแฟร์มาเช็คเอาไซเดอร์แคร์ไหมเอาไซเดอร์ไม่ออกด้วยอ๋อมันทำหลอกมันทำหลอกแฟร์มันเปิดวิชั่นแป๊บนึงเว้ยมันไม่ออกตอนมีวิชั่นแฟร์พอวิชั่นแฟร์หมดปุ๊บมันออกยังดีว่าแฟร์เช็คไปอีกรอบนึงนะยังไม่ได้รีบฝืนเข้าแล้ววอดวอดลูกหมาวิ่งมากัดเสาฮิลลูกหมาวิ่งมาเปิดแบบรู้ละอยู่สามเหลี่ยมข้างบนกันทำไมวันเล่นเจอนาวีมันเล่นเข้มอย่างว่าทีมสปริตทำไมวันนี้มันเล่นเจอเอาไซเดอร์2เกมมันดูแบบขำจังเลยแบบดราฟมันไม่เหมือนดราฟที่ควรจะเป็นอะคือมันรู้สึกว่ามันชนะได้เว้ยถ้ามันไม่ได้ดับกับไอเทมผิดแบบเกมที่แล้วอะแล้วเกมนี้มันก็อย่างที่บอกไปดาร์กเสียดาร์กเสียไม่มีฉาดมีแค่บิงกับวักคุมนะมีชาเอมิลาอ้อมาด้านหลังแล้วเจอสุดแต่สุดโดดได้เฟลโซลันโตเข้ามาจะล้วงทางด้านสุดให้ได้แล้วมิลาฟอร์สมาขังสุดใส่กงแต่ว่าอะไรไม่มีดาเมจจัดการซุดครับผมซุดต้องเลือดเกือบ 3,000 พยายามจะจับซุดให้ได้แต่ซุดเดี๋ยวนี้มันพิ้วซุดมันมีโมบิลิตี้ซุดมันโดดได้ไม่เหมือนสมัยก่อนเหลือปัญญาโทโร่ถึงเวลาหรือยังสำหรับอมตะชั่วครู่ปั่น TP โอเค
อ๋อยังมีปั่น TP อยู่อย่างนี้ก็เล่นได้ครับมาปั่น TP ไปดีสุดละสุด OC แล้วตอนนี้แล้วสุดถือนี่มานานมากละหิน GPM มาได้มานาเพิ่มด้วยนะแล้วสุดเองมันไม่ได้ใช้โจมตีธรรมดาไงเออมันไม่มีไอเทมไหนดีสำหรับสุดเลยสุดเวล25เป็นพาหมู่ใช่ๆน่าจะฮุกโดนคลิปเมื่อกี้แบบเขาโดดหลบได้ก่อนทาเลนแบบเน้นเบอร์สล้วนๆเลยเว้ยพอสุดทั่วไปมันจะเล่นอาร์คไลนิ่งดาเมจมันสแปมได้ดีกว่าแต่นี่มันคือไลนิ่งโบหมู่เป็นทาเลนที่เท่มากไลแคนเฮ็กซ์มาแล้วครับคราวนี้จักเกอร์น็อตอาจจะโดนเฮ็กซ์แล้วก็หายไปเลยปักก็ไม่มีลิงเคนด้วยฉะนั้นปักก็คือเฮ็กซ์เดียวก็บินเหมือนกันอ้าวจะ TP หนีเจอผ่าเข้าไปเรียบร้อยหายอย่างไวGPK Monster Q 9116สกอร์เกมนี้การซิงกันของสายฟ้าแล้วแลมซี่ได้สกาดีมาแล้วตอนนี้ได้สโลทะลุ BKB มาเพิ่มอีกก็คือต่อให้จักปั่นจักมันก็โดนสโลเหลือแค่ความสามารถตีบ้านครับผมเพราะว่าเลเซอร์ไม่มีเซปเตอร์ไลแคนคนเดียวนะที่ตีบ้านได้ตอรันโตเข้ามาใบแล้วโดนมงตายเรียบร้อย เข้ามาใบโดนตันโดนเฮกมงตายไม่มีบายแบ็กด้วยฟอร์ติฟายหมดแล้วดาร์กไนท์ซับ4ก็มีความสามารถดันมังกรนั่นเองเคลียร์ไป1แหลกครับผม Your Death Approachความตายของเจ้าได้มาเยือนแล้วว่าไงนะว่ายังไงนะความตายของท่านอย่างนั้นเหรอไม่น่าใช่ว่ะปลดลิงเคสรัวๆครับผมตรงนี้36นาทีออมนี่สแลชก่อนจบเกมจะได้เห็นไหมแต่อะไรซัมมอนเต็มไปหมดเลยเว้ยซัมมอนเต็มไปหมดเลยจักโคตรขยาดแล้วก็เจอปลดลิงเคนอ่ะปั่นไทยๆปั่นไทยๆเฮ็กแล้วพารีบฟอสรีบพาเข้าปักเสาฮิลปักเสา2เสาด้วยฮะมีทั้งเสาฮิลมีทั้งเกรดแพ็คครับผมหลายแค่นที่มีบลอดลัสก็ตีบ้านไปหมาป่าตัวใหญ่กับลูกๆของเขาปั่นเข้ามาเคลียร์ลูกก่อนปั่นไปที่แรมซี่บอกว่าเหมือนเบเมดเลยเข้ามาถูไถแต่ยังกระแทกแรมซี่ออกจากวงไม่ได้แล้วสโกด้าก็ได้ฉาดมาแล้วมีไฟชิลมาช่วยแบบทำให้ยืนได้นานขึ้นอีกลดทอนดาเมจการโจมตีครั้งถัดไป3ครั้งปกติถ้าเป็นเกมแบบแบล็คโฮล40นาทีครั้งเดียวกูก็เข้าใจนะเว้ยแต่แบบอันติมันไม่ได้ใช้สักครั้งเลยดิโอ้ผ่าเปอร์วิชั่นไปซุดอาร์เคนรูนแต่ยังไม่ได้ใช้นะเตรียมสู้ซื้อรีเฟชเชอร์เออเนี่ยดูเอาไซเดอร์ดิบอกกูพร้อมแล้วได้โปรดเถอะนะจากสกาดีมาแล้วตอนนี้แต่ดาเมจมันไม่จัดอะมีปั่นสโลทะลุ BKB ปักบิงสเตนครับผมปักตัวนี้เป็นปักหนาๆนะปักเสริมถึกดอนเบเกอร์อันติลดคูลดาวน์20วิทำเซปเตอร์ต่อดอนซับอ่ะมันต้องมีไอเทมหลักต้องมีล็อกเก็ตมีเซปเตอร์พวกนี้แล้วมันจะเก่งแต่ว่าไม่ได้จักได้แสงยาฉาแล้วตอนนี้
ไปต่อ DY จะได้หรือเปล่าอ่ะวันเนี้ยเดี๋ยวจบเกมก่อนใส่ไฟชิลเข้าไปใส่ให้ได้มากสุดเท่าที่มากได้จักเข้ามาปั่นไถ่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 แต่เขาข้ามมาข้างหลังแล้วครับผมดาร์คเซียโดนหม่งไป1ทีตายเลยจักที่ไปหน้าสุดคือข้างหลังโดนล้วงแล้วนะดาร์คเซียกำลังรอดูจักอยู่วิ่งส่งจักออกไปเล่นนอกบ้านแลมซี่25 attack speed บวก80ซัมมอนเยอะเต็มไปหมดคอกเวิร์กไม่ชอบจักไม่ชอบฮุกช็อตเข้าไปจี้ที่เลเซอร์เลเซอร์มีฟอสตาร์ทออกมามิลาเข้าไปหม่งตายตรงนี้รีเฟชเชอร์ผ่า2รอบครับผมแล้วตอรันโตโดนนิมบัสไปอีเบตตายเลยเมื่อไหร่เพลงดาบของท่านจะลงมือสักทีพอหนุ่มยาโทโร่วักคู่มาแล้วและต่อยกอบล่างแล้วก็โดนไลนิ่งโบหมู่กันแบบสนุกสนาน TPK แบบผ่าสนุกเลยผ่าสนุกอยากจะดูดาเมจฮีโร่จักละแลมซี่กดรีเฟชเชอร์มาเปิดอันติต่อรอบที่2จักเข้ามาได้แค่ปั่นทูไทเท่านั้นพอปั่นหมดปุ๊บก็ต้องถอยออกเกอร์สเตนบวก30ครับผมเลือด 3,000 ฮุกช็อตเข้ามามงใส่แลมซี่และเอ้าเพลงดาบมาแล้วสืบซับ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 แต่ไม่มีใครตายไม่มีใครตายออกเกอร์ยังแทงได้เลยครับผมออกเกอร์ยังแทงได้ยามิชเข้ามาสตันหม่งดาร์คเซียดาร์คเซียมีเหมือนฟอร์สพาไป1จังหวะยามิชก็เลยหม่งตัวเองตายแทนตรงนี้มีโปสก้าเจอ DM วิ่งไล่และอีเบรดเบิร์สไฟปลดลิงเคนยาโทโร่เฉยๆยามิชไฟมาโถมต่อเลยนะส่วนนั้นแรมซี่ TP กลับมาเติมเลือดก่อนที่จะรีบวิ่งกลับมาเพราะว่าสปีดมัน550แล้วตอนนี้ด้วยบูสต์ทาวเวลกับทาเลนต์อ่ะมันวิ่ง550โดยที่มันไม่ต้องใช้บอทลัสซะด้วยมันหนากันทั้งทีมอ่ะ DK ซับ4ออคเกอร์ซับ5ไลแคทและฝูงซัมมอนคือมัน4ฟอนไลน์ครับจับของออลไซเดอร์ตอนเนี้ยจะว่าไปแล้วเหมือนเกมที่แล้วเลยคือแล้วป่ะเกมที่แล้วเนี่ยสปิริตเล่นซุดแบบ1ฟอนไลน์เว้ยดูซะนี่ซุดโคตรชอบ4ฟอนไลน์ซับ4ซับ5ยังชนได้อะเล่นดับซุดมันต้องเป็นแบบนี้ยิ่งฟอนไลน์เยอะยิ่งซุดชอบไม่ใช่ฟอนไลน์ตัวเดียวแชทบอกรอทาเลนต์ HP จักก่อนพิกแน่โอ้มีค่าแค่1ผ่า HP ทาเลนต์เนี่ยดาก็ไหนสเตน20บวกเลือดอีก400มาถึงปุ๊บกดลิงเคนอ่ะยาโทโร่ปั่นหนีทันครับผมชีวิตอยู่บนความเสี่ยงมากคือต้องคอยดูลิงเคนกับสกิลปั่นตัวเองให้ดีแรมซี่จะมาปิดเกมแล้วจัดการเสาเลดแพ็กอย่างรวดเร็วเลดแพ็กมันห่วยลงกว่าเดิมเยอะนะเพราะว่าเสามันโมเดลไซส์ใหญ่ขึ้นมันแก้ง่ายขึ้นฮุกช็อตมาตัดแรมซี่โดน CC รัวๆแต่เขามี BKB สตานิกครับผมค่อยๆตัดสินใจกดอย่างช้าๆก็ไม่ตายแล้วเพราะเลือดมัน 4,000 อ่ะมันต้องเบิร์สให้ตายในจังหวะเดียวยาทาโร่เข้ามาเคลียร์ซัมมอนก่อนยืนตีสู้กับโกเลมศัตรูอันยิ่งใหญ่ของข้าคือโกเลมเรียบร้อยครับสามารถล้มโกเลมศัตรูอันยิ่งใหญ่ของยาทาโร่ในเกมนี้ไปได้เมกาคีปเรียบร้อยปลดลิงเคนแล้วแล้วก็รีบปั่นพอโดนลิงเคนปลดเมื่อไหร่คือปั่นทันทีดอนเซปเตอร์ละเหลือแค่ป้อม4ตอนนี้กับโรชานอีก2นาทีมาล้วงออกเกอร์ออกเกอร์บอกเต็มที่เลยเลือด 3,100 อยากจ่ายสกิลอยากทำอะไรก็ทำบูดาแบริ่งมาแล้วตอนนี้แล้วไลแค่นมีดาบตีบ้านด้วยชินไปเป็น AC โรชานนาทีครึ่งครับผมดาร์คเซียยังคงเป็นสุดยอดตัวประมงคลตอนนี้นะที่ไม่ว่าใครเล่นก็ระเบิดหมดอะถ้าจะมีเล่นและชนะคงจะเป็น MC เล่นใน Division 2
เอามาแล้วครับทาเลนท์ที่ช่องแชทบอกทาเลนท์คัมแบ็กของ Juggernaut ครับผม HP 475ส่วนออกเกอร์ไปโลตัสไม่ใช่โลตัสไปโซล่าต่อใส่บัฟยับๆเลยโซล่าบวกบอลลัสเอาไซเดอร์เล่นเหมือนเดิมนะเล่นเอาชัวร์รอโรชานผมเข้าใจว่าไอ้ไฟล์ชิลเนี่ยมันดูดซับการโจมตีของออมนิสแลชได้ด้วยนะเพราะว่ามันนับ next attack แล้วออมนิสแลชมันคือ attack ธรรมดาฉะนั้นผมคิดได้เลยว่าไม่มีทางเข้าหรอกเออมันฟันไม่เข้าหรอกเอามาแล้วว่ะ Divine คุณคิดว่าดาเมจนี้จะพอหรือยัง660โดยประมาณแต่ทำไม DY ถึงไม่ใช่ไอเทมคัมแบ็กเกมเสมอไปเพราะว่ามันเป็นฟิสิคอลดาเมจครับผมใช่แล้วแล้วมันใช้อาร์เมอร์แก้ได้เรามาดูอาร์เมอร์กันเลเซอร์ 71% ฟิสิคอลรีดักชั่นอ่ะซุดก็ลด 50% นะไรแค่ลด73เออสับซัมมอนแหละซัมมอนเจ็บสุดดูดาก็ไนดาก็ไนท์ไลแคนเลเซอร์ 70% บวกอะฟิสิคอลอาร์เมอร์แลมซี่ได้เอจิสมาและมีเซปเตอร์ด้วยครับผมผ่าบ้านได้รอบนี้ดูยูยาโทมาไถแลมซี่บอกใช่เหรอฮะเพื่อนดีวายเหรอฮะนี่คือดีวายอย่างนั้นเหรอจะโดนเบิร์สตายแล้วยูยาโทใช่แล้วครับดูซะ 71% ฟิสิคอลรีซิตDY มันต้องคู่กับขี้ใหญ่ถ้ามีแค่ DY เฉยๆมันเบาและขี้จักมันก็เบาเหมือนกันเอามงคอลแลบคอลแลบโดนมงทีเดียวโดนไฟบาร์ต่อโดนพ่นไฟตายเลยคอลแลบตาย90วินาทีไม่มีบายตรงนี้ DM เข้ามากัดมิลามิลาไม่รอดเช่นเดียวกัน DM โซโล่คิวโตโต้เข้ามาดีมคอยเขียวแล้วตรงนี้เพลงดาบออมนิสแลชแต่ว่าอะไรว้าวว้าวฟิสิคอลรีซิตครับผมไม่มีใครตายเลยนี่คือออมนิสแลชลงแต่ฮีโร่แล้วบวกกับดีไวน์15ต่อ46ครับผมแล้วเป็นทางด้านเอาไซเดอร์ครับผมกับดับโถมของเขาเอาชนะไปได้2ต่อ0ในแมตช์นี้นี่เป็นการเล่นจักฟาร์มที่ไลท์อิมแพคที่สุดเป็นการเล่นจักฟาร์มที่ไม่มีอิมแพคและดาร์กเซียเองก็ไม่รู้ว่าหยิบมาทำไมแล้วคุณดูดาเมจคุณดูดาเมจทีมสปิริตเว้ยกับดูดาเมจทีมเอาท์ไซเดอร์คนละเรื่องเลยมันเล่นช้าไปผมให้เลยว่าทีมสปิริต2เกมเนี้ยแมตช์เจอเอาท์ไซเดอร์เนี่ยดาร์ฟไม่ดีไอเทมไม่ดีทั้ง2เกมเลยไม่รู้เป็นอะไรทำไมตอนเล่นเจอนาวีมันถึงแบบเข้มเข้มทำไมพอมาเกมนี้มันดูแบบผ่อนลงไปซะอย่างนั้นแมตช์นี้คือผมเห็นภาพมันเล่นที่ดีกว่านี้มาแล้วไงก็เลยเข้าใจได้ว่ามันเล่นได้ดีกว่านี้เว้ยก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงต้องเล่นแบบนี้ทำไมมันต้องดับแบบนี้ทำไมมันต้องเล่นไอเทมแบบนี้สกอร์คิวฝั่งตัวคอเอาไซเดอร์นี่คือแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆอันนี้น่าจดนะเนี่ยเอาไซเดอร์คือถ้าสมมุติว่าคุณจะเล่นโถมใช่ไหม DK ซับ4ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถใช้โถมเพิ่มได้เพราะว่ามันมีมังกรมันเป็นซับ4ที่ดันบ้านได้มันไม่น่าจะมีซับ4ตัวไหนสามารถทำแบบนี้ได้ละมั้งมันก็ฟีลลิ่งแบบเดธโปรเฟตซับนั่นแหละเพียงแค่ว่าเดธโปรเฟตเรื่องดันบ้านอ่ะมันโดนเนิร์ฟไปแล้วแต่ดาร์กไนท์ไม่โดนเนิร์ฟเป็นแมตช์ที่สนุกดีครับผมสำหรับการเล่นของเอาไซเดอร์นะจบไปมาดูสกอร์หน่อยสิอีสต์ยุโรปตอนนี้4-1 4ทีมสรุปแล้วก็คือเดือดกว่าที่หลายๆคนคิด
ันนี้คือแบ่งชัดเจนเลยท็อป4กับล่าง4เนี่ย